เอาละพาคุณผู้ชมไปที่พิษณุโลกไปดูจุดเช็คอินแห่งใหม่ดีกว่าค่ะเขามีคาเฟ่ใหม่คือเจ้าของเนี่ยเดิมเนี่ยเปิดร้านสถานบันเทิงอยู่ที่พัทยาแล้วก็มาติดในช่วงโควิด -19 ก็รู้สึกว่าแหมเบื่อชีวิตในเมืองเหลือเกินอยากกลับไปที่บ้านเกิดไปอยู่ใช้ชีวิตกับทุ่งนาไปดูคาเฟ่ของเขากันค่ะนี่เลยค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้8เซียนคาเฟ่แปดเซียนใช่นี่คือคาเฟ่แห่งใหม่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของพิษณุโลกเลยก็ว่าได้นะคะมีกิจกรรมให้ทำด้วยนอกเหนือจากอาหารการกินเครื่องดื่มที่พร้อมแบบนี้มีการให้อาหารแพะหรือว่าคุณผู้ชมสามารถตระเวนถ่ายภาพตามมุมต่างๆของร้านได้แบบไม่ซ้ำใครเลยและยังมีทุ่งนาเขียวขจีอยู่ด้านหลังดูแล้วสบายตาแบบนี้ค่ะเจ้าของร้านชื่อคุณจันทรารัตน์เธอบอกเมื่อก่อนเปิดสถานบันเทิงอยู่พัทยาเปิดมาเป็น10ปีเบื่อหน่ายก็เลยอยากมาใช้ชีวิตทุ่งนาที่บ้านนะคะแล้วก็ติดช่วงโควิด-19ก็เลยกลับมาดีกว่านะคะที่นี่เนี่ยเดิมเป็นซุ้มไก่ชนแล้วก็มีแนวคิดว่าอยากจะทำเป็นร้านอาหารก็เลยไปขุดบ่อน้ำเป็นวงกลม2อันชนกันเป็นเลข8แล้วก็เลยมีซุ้มตรงกลางแนวคิดความเป็นเลข8ก็เลยขยับขยายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในส่วนต่างๆของร้านนะคะก็เลยตกแต่งร้านด้วยเฉดสี8เฉดด้วยกันไฮไลท์อยู่ที่นี่ค่ะนั่งเรือนะคะถ่ายรูปกับเรือแจวอายุมากกว่า100ปีเรือยังคงแข็งแรงสมบูรณ์เพราะว่าถูกทาสีใหม่บูรณะอย่างสวยงามนะคะเป็นเรือโบราณรูปทรงหาดูได้ยากเด็กๆก็ชอบมาถ่ายรูปกันมากเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยนั่งเรือหาโอกาสยากเหมือนกันใช่นะฮะน่าไปน่าไปใครผ่านไปพิษณุโลกก็ลองไปแวะดู8เซียนครับ